งนี้นะคะเรามารับฟังความคิดเห็นกันสักหน่อยนะคะจากภาคเอกชนค่ะว่าเขาเห็นด้วยนะคะกับนโยบายลดค่าครองชีพจากรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะกับคุณอิสเรศรัตนดิลกณภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอิสเรศค่ะสวัสดีค่ะคุณพลังสุดาท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะคุณอิสเรศค่ะเป็นยังไงคะถูกใจกับนโยบายลดค่าครองชีพของรัฐบาลไหมคะคือถ้าดูจากตัวเลขที่ประกาศมาแล้วก็ความฉับไวในการทำงานประชุมครม.นัดแรกแล้วออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าความตั้งใจที่จะช่วยลดค่าครองชีพของรัฐบาลชุดใหม่น่ะถือว่าดีนะครับแต่ถ้ามาดูในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อนะครับว่าในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้คือทำว่าเป็นควิกวินที่จะทำให้การขับเคลื่อนอันนี้คือถือว่าต้องขอชื่นชมรัฐบาลชุดใหม่ที่มีความตั้งใจนะครับครับถ้าเจาะไปแต่ละนโยบายเองคุณอิสเรศเองมองเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากค่าไฟก่อนก็ได้ตอนแรกเราเคยคุยกับคุณอิสเรศหลายรอบนะมองว่าอยากได้4บาท25สตางค์รัฐบาลจัดให้เลย4บาท10สตางค์นะฮะคืออย่างนี้ครับที่ผมเสนอ4บาท25เนี่ยมันคือตัวเลขที่ทำกันประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเรามีตัวแปรเราคือการล็อกตัว LNG นำเข้าเราซื้อล่วงหน้า2เดือนเรามีการล็อกได้แค่เดือนกันยายนนี่ออกไหมครับแต่งวดที่3เนี่ยมันยาวถึงธันวาแต่จากราคา LNG นำเข้าวันนี้ครับจนถึงณวันนี้มันล็อกของไปถึงเดือนพฤศจิกานะครับปรากฏว่าต้นทุนจริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังต่ำกว่า FP ที่วางไว้เพราะฉะนั้นการมาตรการการยืดหนี้ที่รัฐบาลสั่งการไปเนี่ยถือว่าทำได้กว่าที่เราขอเพราะเป็นคนละเวลากันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่นี่คือของงวดที่3โดยการใช้วิธียืดหนี้เป็นหลักโดยที่มองว่าภาระอีแกปจะรับสภาพนี้ได้โดยที่ต้นทุน LNG ที่นำเข้ามาเนี่ยไม่ได้สูงอย่างที่คิดนี่คือที่ผมประเมินนะครับแต่เราอยากจะเห็นต่อในเชิงโครงสร้างในงวดต่อๆไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราฝากไว้ครับค่ะและการลดค่าครองชีพในครั้งนี้ในมุมมองของคุณอิสเรศเนี่ยจะสามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมได้ไหมคะอ๋อได้สิครับเพราะว่าราคาค่าไฟฟ้าเป็นหลักนะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยมันจะแฝงอยู่ในต้นทุนของการผลิตเนี่ยประมาณ 5% ถึง 30% แล้วแต่ประเภทสินค้านะครับการลงมาครั้งนี้มันลงมาประมาณ 13% คือเราคิดที่4บาท70เดิมนะฮะครับ4บาท70ลงมา4บาท10สตางค์เนี่ยลงมาประมาณ 13% ตอนแรกลงมาแค่4บาท45ลงมา 5% ถูกมั้ยครับครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้ภาระต้นทุนของผู้ผลิตรวมทั้งค่าครองชีพของประชาชนต่ำลงขนาดนี้นะครับผมคิดว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีที่ช่วยทำให้ราคาสินค้าของเรานะครับอาจจะได้มีการพิจารณาแข่งขันกันปรับกันลดราคาลงมานี่คือสิ่งที่เราคาดหวังโมเมนตัมตรงนี้นะครับเพราะว่าในธุรกิจการแข่งขันที่ไม่ผูกขาดนะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเมื่อเห็นตัวเลขต้นทุนหลักคือค่าไฟฟ้าลดลงนะครับรวมทั้งค่าพลังงานเช่นค่าน้ำมันดีเซลขอญาตพูดต่อเลยนะครับโลจิสติกคอสเนี่ยนะครับถ้าต่ำกว่า30บาทใต้ตามที่ประกาศไว้นะครับผมคิดว่าการแข่งขันเนี่ยลดต้นทุนรวมทั้งทำให้ตลาดมันมีแอคทีเวทมากขึ้นนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนแน่นอนครับรวมทั้งการส่งออกแข่งกับต่างประเทศซึ่งตอนนี้ส่งออกก็ตกเบานะครับถือเป็นข่าวดีครับแล้วก็คิดว่าราคาค่าของชีพของประชาชนรวมทั้งค่าสินค้าเนี่ยน่าจะมีมวลตั้มที่ดีขึ้นนะครับในส่วนที่เป็นค่าพลังงานต่างกล่าวครับครับคุณอิสเรศพอมีตัวเลขเฉลี่ยไหมครับว่าราคาสินค้าเนี่ยน่าจะปรับลงได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะคืออย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าค่าไฟฟ้าลงมา 15% นะครับโทษ 13% ต้นทุนของค่าไฟฟ้ามันแฝงอยู่ประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณ 20%นะครับเพราะฉะนั้น 13% นะครับ 20% ก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะลงมาประมาณ 3% ถูกไหมฮะถ้าคูณประมาณเป็นตัวเลขนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยครับซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสต็อกสินค้าราคาเดิมบวกกับนึกออกไหมครับต้นทุนตัวอื่นเป็นอย่างไรครับอันนี้ผมพูดเห็นโมเมนตัมว่าคือราคามันลงมาตลอดถูกไหมฮะตั้งแต่ขึ้นไปเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับ5บาทกว่าลงมาตลอดเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ต้นทุนราคาสินค้าเนี่ยผมคิดว่าในระดับ 5% บวกลบเนี่ยเป็นไปได้ครับ
ครับคุณอิสราเอลฮะขอถามก่อนเรื่องของค่าไฟนิดหนึ่งฮะคืองวดสุดท้ายของปีนี้ลงมาอยู่ที่4.10 บาทแต่ถ้ามองกันต่องวดหน้านะครับไตรมาส1ปีหน้านะครับ4เดือนด้วยกันเนี่ยทิศทางค่าไฟควรที่จะลงมากกว่านี้อีกไหมฮะคือขึ้นอยู่กับ2เรื่องฮะคือปัจจัยภายนอกคือราคาพลังงานของโลกนะฮะซึ่งเราก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าณวันนี้เองเนี่ยดีมานด์ของโลกเนี่ยมันซบเซานะครับถ้าราคาน้ำมันยังไม่ทะลุคูดออยไม่ทะลุ90 เหรียญไปมากกว่านี้นะครับแล้วดีมานด์ไม่รุนแรงนะครับราคาพลังงานโลกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทรงๆประการต่อมาคือมาตรการของรัฐนะฮะที่จะแก้เชิงโครงสร้างไหมเราคุยถึงการเช่นนะครับการปรับตัวเรื่องของราคาแก๊สธรรมชาตินะครับเป็นราคาเดียวกันระหว่างปิโตรเคมีกับค่าไฟฟ้าถูกไหมครับเรื่องของการปลดล็อกเรื่องของโซล่านะครับให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของการลดมาร์จิ้นค่า AP ค่าพร้อมจ่ายต่างๆนะครับแล้วก็อย่าเร่งซัพพลายของโรงไฟฟ้าสู่ระบบความหมายคือซัพพลายโอเวอร์ดีมานด์อยู่ถูกไหมครับซึ่งเหล่านี้ครับรวมทั้งการออกพันธบัตรรัฐบาลมาช่วยสภาพคล่องของ E-cap ทางการยืดหนี้อย่างเดียวนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะทำให้ค่าไฟนะครับตัวแปรจะเหลือเรื่องเดียวคือปัจจัยภายนอกซึ่งถ้าภาครัฐสามารถมีวิธีการซอร์ซิ่งต้นทุนพลังงานนำเข้าเนี่ยล่วงหน้ารวมทั้งการเร่งไอ้ลุมเอราวันจำได้ไหมครับที่บอกว่ามีเพิ่มขึ้นตามลำดับต้นปีหน้าจะเพิ่มขึ้นมาอีกสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้นทุนพลังงานที่ถูกนะครับเข้ามาทดแทนพลังงานที่แพงนะครับผมคิดว่าแล้ววันนี้ผมยังให้โมเมนตัมว่าราคาพลังงานของงวดหน้าเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะดีขึ้นขึ้นอยู่กับครับรัฐบาลจะแก้โครงสร้างและปัจจัยภายนอกอ่ะไม่ซ้ำเดิมเราคือราคาพลังงานโลกครับค่ะคุณอิสราเอลคะอย่างราคาที่ลดมา4.10 บาทแน่นอนได้ประโยชน์ก็คือประชาชนแต่ถ้าเราถามในมุมมองของผู้ผลิตหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เขาต้องไปสู้กับฐานการผลิตอย่างเวียดนามที่เขามีค่าไฟที่ถูกกว่าเราพอที่จะสูสีสู้ได้ในการดึงนักลงทุนมาที่ประเทศไทยไหมคะคืออย่างนี้ครับตอนนี้มันยังห่างกันเยอะของเขา2.70 บาทใช่ไหมครับของเรา4.10 บาทยังไงเราก็ยังแพงกว่าแต่แก็บเนี่ยมันน้อยลงถูกไหมครับจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีของรัฐบาลแล้วว่าจะทำให้มันลดแก็บลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนแรงดึงดูดจากการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับมันคงมีปัจจัยอื่นบวกด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรากำลังแก้เพนพอยต์เรื่องค่าไฟเนี่ยซึ่งเราเคยห่างกันเยอะเมื่อก่อนมัน2 เท่าถูกไหมครับของเรา5 บาทกว่าของเขา2.10 บาทเนี่ยมันเกือบ2 เท่าอ่ะแต่ตอนเนี้ยแก็บมันน้อยลงถูกไหมครับครับผมคิดว่าเวลาต่างประเทศดูครับเขาคงจะเห็นว่ารัฐบาลตั้งใจจะทำให้ความสามารถการแข่งขันของเราเนี่ยคือดูดรัฐบาลการลงทุนของภาคต่างประเทศเนี่ยได้มากขึ้นนะครับครับแต่การไปถึงจุดนั้นเนี่ยคงจะยากเพราะว่าโครงสร้างพลังงานของเวียดนามนะครับเขายังพึ่งถ่านหินเยอะนะครับแล้วก็พึ่งพลังงานน้ำซึ่งต้นทุนมันถูกนะครับของเราเองเนี่ยยังพึ่งแก๊สธรรมชาติเยอะ 60% นะครับนั่นคือปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาครับครับในมุมของเอกชนนะครับอยากเห็นรัฐบาลออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะก็ผมคิดว่าเรื่องของการที่สร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นนะครับตอนนี้ผมคิดว่าท่องเที่ยวคือเรื่องสำคัญที่สุดนะครับการที่มีฟรีวีซ่านั่นคือสิ่งที่ทำอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าคงยังไม่พอนะครับเร่งการใช้เงินของรัฐบาลก็ตัวหนึ่งนะครับและก็การแก้ปัญหาที่บอกพักชำระหนี้อะไรก็ตามนะครับตอนนี้ปัญหาที่ผมอยากจะมองคือการหาเงินคือรายได้หลักอะฮะที่จะเพิ่มขึ้นเช่นพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์พูดถึงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป็นจุดแข็งของบ้านเรานะฮะผมคิดว่ามาตรการจากนี้ไปเนี่ยคือต้องทำยังไงให้ value chain ของสินค้าเกษตรมีความแข็งแกร่งและแข่งขันได้จะเป็นอ้อยมันสำปะหลังข้าวยางพารานะครับสิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งของประเทศไทยนะครับการใช้โมเดลของ BCG มาช่วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นซึ่งทางสอทอเองก็ท่านประธานสภาคุณเกียงไกรก็มอบหมายให้ทีมงานกำลังเร่งทำข้อเสนอปกขาวในต้นเดือนหน้าถึงมือแน่นอนว่าเราอยากจะเห็นมิติไหนบ้างซึ่งวันนี้เองรัฐบาลก็ทำเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าการกับเพื่อนเนี่ยมันเพิ่งจะสั่งการได้เมื่อวันสองวันนี้เองถูกไหมครับครับเดี๋ยวได้ข้อสรุปจากทาง
สอทนะครับเดี๋ยวมารบกวนคุณอิสเรศกันใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีข้อเสนออะไรบ้างนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณอิสเรศค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะเอาละครับ